่าจะเป็นละครตอนเรื่องช่องวันอยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงวันดีออริจินอลนะครับก็จะออนแอร์ในแอปวันดีเรื่องแรกที่ออนที่ก่อนจะเป็นชื่อเรื่องว่าตรงพระจันทร์มีกระต่ายก็จะเล่นคู่กับพี่เอกพี่ก้าวโสดาไปก็เล่นเป็นตับก็ยากครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายกันนะถ่ายแค่ทีเซอร์แต่เราก็เห็นบทประมาณนึงแล้วก็มันเป็นเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของคนสมัยที่อาจจะไม่ได้ยึดตามขนบธรรมเนียมไทยดั้งเดิมโบราณอะไรพวกนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าความรักที่แบบบางทีคนของคนเราเจอกันเรารู้สึกดีต่อกันแบบพัฒนาไปในตอนไหนได้เร็วอะไรไม่ได้ยึดความรู้สึกในตัวก็ที่บ้านเขาอาจจะไม่เข้าใจที่เราแล้วก็ทุกคนจะมาทำลายเรื่องนึงที่สุดฉายมากเรื่องวันดีเนี่ยกำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ถ่ายไปแล้วนิดนึงแล้วก็ถือว่าสนุกมากเรารู้สึกว่าทำงานแบบเอ็นจอยแบบสุดเลยแล้วก็ที่ใต้ที่ป้อนทุกคนกลับด้วยมาช่วยกันใช่ก็ทุกอย่างเลยออกมาดีมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เอาละมากสุดฉายเล่นเป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ครับเรื่องวันดีจะได้กับทุกราแล้วก็มีเพื่อนหลายท่านมีพี่ป้อมผู้ชายทริปเป็นขวัญด้วยแล้วก็มีน้องหนิวก็แสดงก็มีหน้าด้วยมีเยอะมากเยอะมากพี่ป้องมาป้องชาคริสชาคริสไปใช่ครับสามเจนเลยเนอะเป็นยังไงบ้างตัวแต่ตามองไม่สามเจนเลยนะก็มาแบบภาพมาเลยผมยังเป็นตัวเล็กๆอยู่ไม่กล้าไปเที่ยวกับพี่ๆเขาแล้วติดตามพี่ทั้งสองคนยังไงบ้างกับผลงานทางด้านการแสดงแล้วก็เขาเก่งมากทั้งคู่ผมก็เรียนรู้จากเขาอยู่เรื่อยก็พยายามแอบดูคิดว่าจะถูกคอทั้ง3คนป้องชาคริสไบค์เอ้ยอาจจะแสดงคล้ายๆกันหรือเปล่าแสดงมาจากอินเนอร์หรือแสดงมาจากใจอินเนอร์มาจากการที่เราทำกันบ้านมันเป็นมืออาชีพแล้วเรื่องนี้ก็ถูกทางเหมือนกันเขาจะทำไว้แบบแน่นอนจริงๆจะมีการพูดเรื่องวันดีของตอนเดือนมาของปีหน้าแต่ว่าตอนนี้หน่อยคือมีอยู่คิวนึงทั้งวัน7โมงถึง4ทุ่มผมไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยกลัวแต่จริงแต่พอพูดมา3คนไหนคนต้องคิดว่าต้องเป็นทีมเจ้าชู้แน่นอนมีใบสั่งเลยอาจจะลุกเอาลุกแต่เราคนดูให้แต่จริงๆแล้วมันช่างในเรื่องไม่มีใครเจ้าชู้เลยยกให้หมดในเรื่องจริงเหรอพี่ป้องพี่ชาคิดที่อะไรเข้าวัดพี่ชาคิดเป็นคนดีมากพี่ป้องก็ดีมากผมกำลังจะดีติดตามได้ปีหน้าแถลงเรื่องนี้แน่นอนปีหน้าคุณพาพันธ์รู้เลยหลายคนสงสัยว่าใครถ่ายรูปให้เราใครเหรอเวลาไปเที่ยวใครถ่ายรูปให้เราคนที่ไปด้วยค่ะใครอ่ะใครอ่ะเพราะว่าเขาได้มีมุมไปทุกมุมเลยเขาถ่ายมาเยอะแล้วก็มาเลือกเวลาขอให้เขาถ่ายเราจะต้องยังไงบ้างผมไม่ชอบขอใช่ไหมชอบแอบถ่ายชอบแบบไม่ดีเลยต้องเกรงใจเขาว่าเราขอถ้าเป็นสมมติเขาเป็นผู้ชายถ่ายหนุ่มเขาแต่งหน้าแต่งหน้าก็ไม่ได้ขอแต่ว่าถ้าแบบแอบถ่ายก็ขอคุยอยู่ก็ถ่ายสำหรับใบใช้แอปใช้แอปถึงจะรู้สึกว่าได้แล้วอยู่แล้วสักถ่ายได้20รูปก็ต้องมุ่งตรงนั้นก็น่าจะรู้นะรู้ขึ้นแต่บางรูปมันค่อนข้างจะแบบร้อนแบบว่าโอ้ยมาชิมอย่างเงี้ยขอไอ้รูปมาชิมนั่นพนักงานถ่ายพี่จะสอนได้ไหมหรอไม่ช่วยกันถามพี่กอบคือผมก็เป็นรูปที่แบบว่าจะต้องแบบว่าโชว์ความเป็นผู้ชายของเราไหมถึงว่าเขาจะถ่ายให้เราไหมถึงว่าเขาก็ถ่ายเขาถ่ายแต่เขาขู่นะไม่ถึงว่าตรงนี้มันจะดูแบบว่าเป็นขายของเกินไปเขาก็ช่วยดูว่ามันแค่หน้าเกลียดก็พอแต่ดีเขาจะบอกว่าดีแล้วก็ถ่ายแต่อย่างบางคนก็เริ่มบางคนก็ยังไม่ชินกับสิ่งที่จะว่าเอารูปเรามาเทียบกับรูปเขาว่ามีความไปด้วยกันไปด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีความห่วงเขาอยู่ไปถึงไปที่ไหนบ้างเขาตื่นเป็นห่วงเราด้วยก็มันไปด้วยกันนะครับก็ทำอะไรไม่ได้เขาห่วงเราแล้วก็เข้าใจได้ก็คือคนละโลกกันคนละโลกกันแต่ความจริงแต่แม้เราจะมีคนรู้ใจแต่หลายคนก็ยังห่วงความเป็นไปเขาเองจากคุณคือไปที่ไหนบ้างผมไปผมก็เรียนรู้ก่อนนะครับผมเพิ่ง25เองขอไปเรียนรู้ชีวิตก่อนเดี๋ยวว่ากันอะไรที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างทริปแต่ละทริปมันได้เรียนรู้เยอะขึ้นไหมก็ดีครับผมก็ได้ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ได้เจอคนที่ชอบไปอยากแบ่งปัน
็พยายามเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคุยกันนะผมก็ไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาอย่างเดียวเราคุยด้วยอะไรเงี้ยก็แต่เรารู้จักกันมานานมากแล้วคือไงบ้างเขาแสดงสติกันชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้กินฉันต่อแถวมาเป็นปีใครจะมาต่อแถวก่อนฉันไม่ได้ก็เห็นแล้วผมก็ตลกเขินมั้ยก็ตลกอ่ะก็ตลกแต่ว่ามันก็เป็นงั้นแหละจริงๆแล้วสนุกมากกว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันสนุกดีอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยากให้เขาทำให้มันตึงเครียดหรือว่าคือเขาก็ดูแลตัวของเขาได้แล้วผมก็ดูแลตัวเองได้แล้วก็มีเวลาว่างก็มาเอ็นจอยกับแฟนนั่นเองเราก็อยากให้เขาทำที่แบบเราไม่ได้ต้องพยายามจุดถูกไปเลยแต่เขาต้องพยายามถูกไปแบบแฮปปี้ก็พอแล้วแจ้งแต่แรกเลยครับแจ้งแต่แรกเลยว่าก็มันอาจจะมีอย่างนี้นะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะมีนะแล้วก็บอกกันว่าเขาก็บอกว่าไม่มีนะคือแบบเพราะว่าปัญหานี้มันจะไม่มาหลังความสัมพันธ์ของคู่จบแสดงว่าหลังจากแคปชั่นที่บอกต่อแถวเมื่อก่อนที่เราสบายใจเพราะว่าเขาอยู่ได้แน่นอนเขาน่าอยู่ได้แล้วเขาก็ไม่เสียหายแล้วก็ไม่ค่อยดีไม่ได้ถามสถานที่ไปทำไมคุณชอบแล้วเขาชอบแกไม่ได้ไปแคมป์เลยแต่ว่าไปทะเลไปแบบสวยๆงามๆมากไม่ได้ลำบากมากเลยมันไม่ได้ลำบากถ้าไปแคมป์เนี่ยลำบากยังไม่ได้ไปด้วยกันเลยไม่ได้ไปด้วยกันไม่ถึงเลยพอแม้เราจะมีคนรู้ใจแล้วแต่จริงๆเราก็ไม่ตรงหรอเพราะเราเป็นคนตรงๆว่ายังไงหรือว่าไงเพราะว่าคนจริงว่าจริงจังผมว่าผมก็จริงใจนะแบบว่ามันยังไงผมพูดไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็คนที่เขารู้สึกว่าโอ้ยไหนมีคนนั้นแล้วไม่อยากตามแล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้มันก็เป็นไม่ได้จุดของเขาคนที่ยังอยู่ก็ยังอยู่ก็โอเคแต่ในทางข้างแม่ไม้จะมีแล้วแต่เขาชอบเขาไม่อยากไปต่อแถวเหมือนเดิมนะเราจะให้กำลังใจคนต่อแถวได้บ้างมีเขายังแบบต่อคิวบัตรคิวมันไม่ถึงเขาก็พยายามเข้าไม่รู้อ่ะก็พยายามเข้าแต่ว่าผมไม่ค่อยแบบสมมติจะคบกับใครไม่ค่อยจะแบบว่าไปหาคนไกลๆอ่ะชอบเลือกคนที่อยู่ใกล้ๆผมที่ผมรู้จักเขามาแล้วสักนิดนึงไม่ใช่แบบว่าเห็นในออนไลน์แล้วก็คุยกันแล้วก็มาจีบกันแบบได้ไม่มีเลยอันนี้กำลังแจกทริคนี่ใช่ไหมแจกทริคให้อยู่แนวทางแนวทางสาวไว้เข้ามาในชีวิตผมเยอะก่อนต้องพยายามอยู่ที่ไหนต้องพยายามอยู่ที่นั่นไม่เคยทำให้ผิดหวังมาก